เพื่อที่จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตนะคะทุกคนเยอะมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนนี่ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยมาเปิดคลิปหลังจากที่ลงเครื่องแล้วก็กินข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้แดดสุดๆอยู่ที่ริมชายหาดทะเลค่ะว้าวเอาจริงคืออยากนอนมากเลยแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวาน นี่ก็ยังอยู่ในชุดเดิมแค่เอาชุดคลุมมาใส่ก็มาต่อกันที่ซีไลฟ์ปูซานไม่ได้อยู่พารากอนนะจ๊ะพอเราดูปลาเสร็จแล้วข้างนอกเขาก็จะมีของที่ระลึกขายต่างๆเป็นตุ๊กตาของกระตุกกระจิกเล็กน้อยน่ารักดูปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะไปกินข้าวต่อแล้วก็เดี๋ยวกลับไปโรงแรมนะคะจะได้อาบน้ำทีอู้อู้แสงโอเวอร์เดี๋ยวจะได้อาบน้ำทีว่ายังไม่อาบน้ำแต่เมื่อวานนะคะก็เนี่ยนาตี้เข้าฟรีนะคะเพราะว่าครั้งนี้นาตี้มากับองค์การเขาเรียกว่าอะไรล่ะองค์การการท่องเที่ยวของที่ปูซานนะคะมาเพื่อโปรโมทนะคะการท่องเที่ยวของที่จังหวัดปูซานนั่นเองนะคะคือหลายคนเนี่ยมาเกาหลีก็จะคิดว่าไปโซไปแต่โซไปแต่โซอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พามาดูว่าปูซานอ่ะมีอะไรน่าสนใจอะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะแดดมากเพิ่งกินไปเมื่อกี้แล้วก็จะมากินอีกแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะกินเป็นซีฟู้ดล้วนๆมาไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะไข่ตุ๋นหรือเปล่าไข่ตุ๋นว้าวไข่ที่มันดิ้นดิ้นดูสิทุกคนมันยังเอาขอถ่ายกระจุบกระจุบอยู่เลยอ่ะอุ้ยเลยอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะหอยไงอันนี้อารมณ์เหมือนราเมงอุด้งอะไรสักอย่างนะคะเต็มโต๊ะแล้วจ้าอะไรคะเฮมูทางเฮมูแปลว่าเป็นซีฟู้ดทางแปลว่าทำฟู้ดนะคะแต่อันนี้เป็นท็อปเกรดสูงสุดเลยตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะพักอยู่ห้องนี้1307พักคนเดียวด้วยและยังไม่ได้เข้าห้องเลยกระเป๋าก็ยังแบบเป็นเยอะๆอยู่นะคีย์การ์ดฉันหายไปไหนเดี๋ยวเราจะมาดูห้องไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้มีความง่วงมีความอยากล้างหน้ามีความอยากอาบน้ำอยากนอนอยากแต่งหน้าใหม่มากตอนนี้ต้องไปล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็ว่าจะนอนมาร์กหน้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องตื่นมาแต่งตัวแต่งหน้าตอนบ่ายสามนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงละตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะนอนชั่วโมงเดียวเดี๋ยวจะได้ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ที่ปูซานนะคะคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่มากยกตัวอย่างเช่นจะมี EXO มี ONE นะจ๊ะไปดูกันแน่นอนได้นอนก่อนคนค่ะตอนนี้ตี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะถามว่าได้นอนไหมเมื่อกี้คือไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันเลยจริงๆอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวเลยตอนนี้กำลังจะไปที่คอนเสิร์ตนะคะแต่ว่านาตี้ไม่สามารถที่จะเอากล้องไปได้นะคะเพราะว่าเข้าคอนเสิร์ตเขาไม่ให้เอากล้องชนิดใดๆเข้าเลยก็เลยจะเอากล้องไว้ที่ห้องนะคะแล้วก็จะเอามือถือถ่ายเอานะคะเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ได้จากมือถือนะคะก็อาจจะไม่ชัดนิดนึงนะคะแต่จะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะคะไปละไปละตอนนี้เราก็ยังคงนั่งรออยู่นะคะคือเขาเข้าไปตามรหัสนะ B1 B2 B3 B4 B5 คงจะของเราแบบ B9 ก็เลยต้องนั่งรอก่อนตอนนี้ยังถึงคิว B6 อยู่อากาศก็เย็นลงเรื่อยๆปิดไฟแล้วค่ะทุกคนปิดไฟแล้วสีดูสีไฟข้างหลังสวยมากเลยอ่ะนี่เหลือเวลาอีก5นาทีจะ1ทุ่มนะ
อนนี้เราอยู่บนรถตู้ที่เหมือนรถตู้แบบศิลปินอะแล้วทุกคนคิดว่าเราเป็นศิลปินเขาก็เลยแบบโบกมือให้แล้วเขาก็เดินผ่านโบกมือเขาเข้าใจผิดไปเองค่ะไม่มีใครบอกค่ะเปล่านะรถแค่คล้ายเฉยเขาคิดว่าเราแล้วเขาโบกมือให้แต่ฟิล์มมันสีดำใช่ไหมฟิล์มมันก็สีดำเขาก็เลยคิดว่าเราจะรถของเขาก็เลยกลับมาจากที่คอนเสิร์ตแล้วนะคะอยู่โรงแรมแล้วนะหิวมากแล้วก็คือที่คอนเสิร์ตนะมันหนาวมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบคือมันไม่ได้อยู่ในฮอลแบบปิดนะคะมันอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสนามกีฬาอะไรประมาณนี้ที่เป็นโดมแบบใหญ่ๆเลยอะค่ะแล้วก็คือแบบนั่งตากลมอยู่นานมากประมาณแบบ5 โมงเย็นนะคะจนถึง3 ทุ่มก็นานมากๆหลายชั่วโมงเลยคือแบบหนาวสุดแล้วก็หิวมากตอนนี้ก็เลยสั่งนี้มากินค่ะไก่เกาหลีนะคะเขาบอกว่าที่นี่อันนี้อร่อยมากเขาเรียกไก่คล้ายๆบอนชอนนะคะแต่ว่าบอนชอนที่นี่มันไม่มีแล้วนะเนี่ยเป็นไก่เกาหลีแบบนี้นะคะแล้วก็จะกินกับข้าวสวยซึ่งไม่มีช้อนจ้ะสงสัยจะได้ใช้มือหยิบกินนะคะตอนนี้เราอยู่ในลุคนี้แล้วนะคะลุคที่กำลังจะไปอาบน้ำเอาใจต้องคุมผมแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้เพื่อที่จะมาทำนี้นะคะซิสเคสแปลกมากเลยอ่ะแล้วมันดูแบบน่ากินอ่ะนี่ถึงเวลาที่เราจะมาทำซิสเคสกันแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะออมุกพิซซ่าออมุกพิซซ่าแบบเกาหลีพี่จ๋าแบบเกาหลีนี่ยังไม่เคยกินเลยชิดเดียวมากนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบย่างอันนี้เป็นแบบอบนะคะมาชิตะดูดีมีแบบย่างกลิ่นลูกชิ้นปลาที่เราทำเมื่อกี้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นแบบหลากหลายอย่างก็คือแบบเอาใส่ถาดใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปจ่ายตังค์นะคะโอ้แล้วก็จะมีแบบเป็นแพ็คแบบใหญ่มากเวอร์แต่ว่าน่าจะเอากลับไทยไม่ได้นะจริงๆเลยเครื่องปรุงเครื่องเคียงเกาหลีคือเยอะมากเขาตัดหัวมันแล้วคือสดแค่ไหนถามใจดูนะจริงกินอาหารเสร็จแล้วนะคะเอามาถึงหมู่บ้านคำชอนนะคะหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เป็นสมัยก่อนคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรหมู่บ้านแบบประมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะแถวนี้มันอยู่ใกล้กับทะเลนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบเปลี่ยนจากพวกตึกบ้านธรรมดามาทาสีให้มันเหมือนแบบคล้ายๆกับซานโตรินีที่ปูซานคนเขาก็จะมาเดินเล่นถ่ายรูปกันบ้านมันจะอยู่บนภูเขาแล้วมันจะไล่เป็นระดับลงมาสวยงามตอนนี้อยู่ร้านเช่าชุดนะคะฮันบกอีกแล้วแล้วก็จะมาใส่ชุดฮันบกในการถ่ายรูปมีความแบบเป็นปิ่นๆหน่อยแล้วก็มีกิ๊บเป็นไงคะแพตตี้วันนี้มาแบบสีแดงใช่ค่ะเป็นทางซังกุงนะคะทางซังกุงอันนี้เคยใส่มาก่อนไหมไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกที่ใส่ฮันบกชอบไหมอ่ะน่ารักดีนะชอบไหนดูทรงผมมีดอกไม้อยู่ข้างหลังด้วยรู้สึกว่าเราเป็นแบบรู้สึกเรียบร้อยขึ้นมาทันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูเป็นเกาหลีเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือมันเป็นน้ำส้มที่สดมากคือแบบส้มแบบไม่ได้ผ่านการปรุงใส่เกลือหรือน้ำตาลเลยอ่ะปูซานทาวเวอร์ค่ะก็ตัวนี้จะเป็นที่ซื้อตั๋วเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นบนสุดเพื่อที่จะดูวิวนะคะบรรยากาศข้างในก็จะเป็นคล้ายกับแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปราสาทเนาะขึ้นมาชั้นข้างบนค่ะเป็นที่ให้ชมวิว
นิดหน่อยเป็นแบบ360องศาก็เดินรอบได้นะคะขึ้นลิฟต์มาไม่ต้องขึ้นบันไดปวดขาเด้อดูตรงนี้นี่คือชั้น2ทุกอย่างจะเป็นเหมือนแบบออกมาจากหนังสือการ์ตูนเลยอ่ะเป็นสีขาวดำทั้งนั้นเลยที่นี่เก๋ปลาหมึกหอยแทบจะทุกพันบนโลกใบนี้อยู่ที่นี่ปูซานวิใหญ่มากดูดีความสดของปลาแล้วก็ป้าก็แบบกินเนื้อปลาสดๆกินกับซอสอย่างอร่อยยะเร็ดอร่อยเลยโอ้คือมันก็มีปลาแบบแปลกๆเยอะเลยอ่ะดูหอยนะคะแต่ไม่ธรรมดาจ้าตรงที่มันใหญ่มากนี่มือดิฉันนะคะทุกคนดูปลานี่ค่ะปลาแบนมากแบนมากไม่ที่สำคัญคือดูสังเกตตานะคะอันนั้นคือตาเขาแล้วกับปากเขาคือตาอยู่ฝั่งเดียวค่ะทุกคนอีกฝั่งนึงน่าจะไม่มีตาเมื่อกี้ที่เราดูปลากันเนี่ยมันจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเราจะกินอะไรเงี้ยเราซื้อมาแล้วก็มันจะมีชั้นสองมาชั้นสองก็จะเป็นชั้นที่กินนะคะเอามาปรุงอาหารเอามากินที่นี่ได้ทุกอย่างหุงหุ่นตุ๋นตุ๋นต้มนึ่งนี่ค่ะก็จะเป็นที่กินต่างๆข้างบนนี้แล้วก็ชมวิวข้างนอกถึงเวลาปิ้งย่างจ้านี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาตั้งแต่บินมาถึงที่เกาหลีเลยทีเดียวต้องมาปิ้งย่างจ้ามาเกาหลีต้องปิ้งย่างเท่านั้นเอาละดูหมูสามชั้นรอมันเลยเพิ่งกินปิ้งย่างเสร็จเมื่อกี้แล้วจะบอกว่าหัวเหม็นมากว่ากลับไปอาจจะต้องสระผมแล้วล่ะแสงไฟแสงสีอลังการตอนนี้เราขึ้นมาที่เขานะคะมีวัดตอนนี้ที่วัดพอมมอซานะคะเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาก็มาดูใบไม้เปลี่ยนสีมาดูบรรยากาศของวัดต่างๆความธรรมชาตินะคะมีเดินขึ้นเขานิดนึงคือในกล้องว่าสวยแล้วตาเห็นคือสวยมากแบบตรงภูเขาอ่ะมันจะมีความใบไม้เปลี่ยนสีนี่คือรถตู้เราที่ใช้เดินทางอยู่ที่เกาหลีนะคะคือแบบไปไหนก็มีแต่คนมองตลอดเลยเขาคิดว่าเป็นแบบดารานักร้องเกาหลีนะร้านอาหารกินโต้ทำการชาบู มันต้องฉ่ำมากแน่เลยอ่ะวิธีนึกว่าจานเดียว2จานจ้าใหญ่ๆเลยกินเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะช้อปปิ้งกันแป๊บนึงจริงๆถ้ามาที่ต่างประเทศน่ะถ้าเราแบบไหวที่จะแบกกล้องที่มันใหญ่ขนาดนี้ได้ก็เอามานะคะเพราะว่ามันจะได้รูปที่สวยดีอ่ะติดตามน้องแพตตี้ได้นะคะที่ IG พิมพ์แพตตี้รูปสวยมากแล้วนะคะก็คือเบื้องหลังการถ่ายรูปนะคะไปติดตามกันได้ที่ IG ไหนคะขายของหน่อยพิมพ์แพตตี้ค่ะแล้วก็ YouTube พิมพ์แพตตี้เองนะคะแล้วก็ Facebook Journey with พิมพ์แพตตี้ค่ะจ้าขอบคุณค่ะพิมพ์แพตตี้ค่ะมีขายพวกเสื้อผ้าแว่นตาหมวกเครื่องประดับรองเท้าอุ๊ยดูร้านนี้ดิต่างหูเยอะมากต่างหูเกาหลีก็จะประมาณนี้ค่ะก็อยากได้รองเท้านะแต่ว่าขี้เกียจแบกกลับประเทศไทยจังเลยอ่ะมันก็แบบใหญ่แล้วมันก็กินพื้นที่นิดนึงนะคะแล้วก็นัตตี้มาสายการบินแบบได้แค่15กิโลเองอ่ะหรือประมาณครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงตอนแรกก็มากับแพตตี้แล้วก็แยกกันมาบินสายการบินเจจูเขาให้แค่15กิโลนะก็คือกระเป๋านัตตี้ก็คือ15แล้วค่ะมาแล้วก็ถือขึ้นเครื่องได้7กิโลนะคะถ้าเกินก็คือเราต้องเสียเงินเพิ่มแต่จริงๆคือทุกทีที่ตี้มาเกาหลีก็คือขากลับอ่ะของมันเยอะมากแล้วคือต้องเสียค่าน้ำหนักเพิ่มอยู่แล้วครั้งเลยจะบอกว่าทุกครั้งจริงแล้วเสียแบบเยอะมากถ้าตกเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ 2,000 กว่าบาทนะคะนะมันก็ต้องยอมเสียกันนิดนึงนะหรือไม่ก็ต้องหักข้ามใจไม่ซื้ออะไรแต่ว่า
คือก็เราก็มาทั้งทีนะเออก็นิดนึงเวลานี้บูธดีมากอ่ะคือบูธแบบไม่สูงมากแล้วที่ได้บูธแบบประมาณเตี้ยๆแบบเนี้ยเออแล้วเป็นแบบส้นใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันนะคะว่าโอเคหรือเปล่าเนี่ยค่ะทุกคนสวยอ่ะสีสวยดีไม่สูงมากเลยดีประมาณ 1,200 นะคะและแล้วเราก็ได้รองเท้าจากร้านปุ๊กปังเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็ถูกใจสวยสีสวยไม่รู้จะไม่ได้ซื้อแต่ก็ได้ซื้อจะได้อ่ะเออมันก็โอเคอ่ะมันก็แบบพันนิดๆอ่ะแล้วมันก็ใส่สบายไม่สูงดีก็โอเคเนาะไม่แพงเนาะมาอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวหาคนถามก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะที่นี่อะไรนะซงโดเคเบิลคาร์ซงโดเคเบิลคาร์นะคะก็คือว่าเราจะขึ้นได้ตรวจกระเช้าเคเบิลคาร์ไปดูวิวที่ทะเลนะคะจะมีวิวทะเลแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปลงที่ไหนนะคะพี่ไกด์เขาบอกว่ามีเคเบิลคาร์สองอย่างก็คือแบบธรรมดาก็คือธรรมดาทั่วไปแต่ว่าแบบพิเศษก็คือว่าตรงพื้นน่ะพื้นเคเบิลคาร์จะเป็นกระจกก็คือเราสามารถจะมองไปข้างล่างได้แต่ว่าถ้าใครกลัวความสูงล่ะก็ขึ้นแบบธรรมดาก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะส่วนแบบพิเศษก็จะเป็นกระจกข้างล่างเนี่ยนี่ก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะจ๊ะกระเช้านะคะน้ำใสเวอร์อันนี้คือนั่งตัวเคเบิลคาร์แล้วก็มาลงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบสวนสาธารณะนั่งเล่นชิลๆแล้วก็มีธรรมชาติมีมุมไม่ถ่ายรูปที่นี่เขาก็จะแบบมีอะไรให้เล่นแบบอย่างเงี้ยเออโอ้ยน้องเดี๋ยวเหยียบน้องตรงผมน้องน่ารักมากมาดูนี่นะคะที่อาที่บอกเนี่ยจะเป็นมังกรเป็นมังกรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแผ่นไม่รู้จับได้หรือเปล่าเหมือนแผ่นพลาสติกเดี๋ยวนะมีคำว่าเอ็กโซตัวใหญ่มากเวอร์ทุกคนขออนุญาตตัดคลิปมาตอนกำลังจะนอนเลยนะตอนนี้เนี่ยเวลากี่โมงละเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะก็คือกลับมาที่ห้องนานแล้วคือนาตี้ทั้งเก็บของนะคะแพ็คของเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องออกจากโรงแรมตั้งแต่9โมงเช้านะคะแล้วก็เที่ยวต่อจนถึงช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็จะบินกลับไฟ2ทุ่มเลยนะคะก็เลยต้องเก็บของแล้วก็ไม่ได้แบบหยิบกล้องมาบอกอะไรอย่างนี้โอเคดังนั้นตอนนี้ต้องขอนอนพักผ่อนแล้ววันนี้ต้องตื่นเช้าอีกละนอนน้อยตลอดเลยอะหลายวันต่อกันละ ไปเดี๋ยววาร์ปไปวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันไปนอนละโอเควันสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็เก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันดีนึงนะคะว่าน้ำหนักจะเกินหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เราลงไปข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าถึงเวลาที่นัดกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พยายามแต่งตัวสบายๆเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขึ้นเครื่องบินกลับไปที่ประเทศไทยนะคะก็เลยแต่งแบบนี้แล้วก็มีเสื้อคลุมนะคะพอจะกลับไทยแล้วค่อยแบบเอาเสื้อคลุมออกใส่กระเป๋านะตอนนี้เรามาที่ทุ่งหญ้าพิงค์มิลลี่อะไรสักอย่างนึงนะคะมันจะเป็นแบบสีชมพูฟูฟูเราก็เลยลงมาถ่ายรูปกันก็จะมีแบบคนมาถ่ายรูปกรุบกริบนะคะเมื่อกี้เรากลับมาจากดูดอกไม้นะคะคุณตันสวัสดีค่ะนอนหลับ Hello. สบายไหมเมื่อกี้หลับไหมหลับแต่ว่าไม่นิดอยู่เกาหลีรู้สึกหลับเป็นคนหลับไม่สนิทแต่คนขับรถเขาขับแบบกระสุนกระสุนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคือเมื่อกี้เขาพาไปทำเขาเรียกว่าเป็นเหล้าของที่นี่นะคะโดยการหมักแบบใช้ข้าวกับใช้ยีสต์นะคะแต่ว่าในตีนไม่ได้ถ่ายมาเพราะมันแบบอาจจะมีแบบแอลกอฮอล์นิดนึงก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะคะตอนนี้นี่มากินข้าวมื้อกลางวันอยู่ร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารที่แบบคลีนแบบเฮลทีหน่อยจะดูว่าเป็นยังไงจะกินได้หรือเปล่าบรรยากาศร้านนะเรียงสวยงามก็คือมาสาแล้วก็อันนี้เป็นของ
ชาบ๊วยเหรออุรุมาตุรุนเดมาตุโมกันเลยครับแค่ตะโกนป้าสิมึงจะทำอะไรป้าไรมาจากนี่คือบรรยากาศนะคะเป็นร้านกาแฟซึ่งแบบใหญ่มากแล้วก็คือเขาเป็นโรงงานเก่านะคะเขาก็เลยทำออกมาได้เป็นรูปแบบเหมือนโรงงานแต่ว่าก็ดีนะดูแบบดีอะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่นัตตี้ได้มาปูซานนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกันไปพร้อมๆกับนัตตี้นะคะก็จะอีกฟีลนึงที่แบบมีความเป็นธรรมชาตินะคะอากาศก็ดีผู้คนก็น่ารักนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปูซานค่ะแล้วก็แฮปปี้โคเรียนะคะก็สามารถไปเที่ยวกันได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนัตตี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามวล็อกต่อๆไปว่าจะไปที่ไหนกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ